็เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวกั้นห้องนะครับของเดิมเนี่ยเราใช้ม่านกั้นห้องแบบนี้นะครับเป็นเจ้าตัวฉากกั้นห้องนะครับซึ่งเราจะติดตั้งเองนะครับที่เราเลือกเนี่ยเป็นฉากกั้นห้องแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบโพลิเมอร์นะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาติดฉากกั้นห้องด้วยตนเองกันนะครับคือวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาติดฉากกั้นห้องนะครับเพื่อแบ่งห้องนะครับให้เป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะติดตั้งแอร์นะครับเพื่อไม่ให้นะครับขนาดของแอร์ที่เราจะติดตั้งเนี่ยมันใหญ่จนเกินไปนะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้เจ้าตัวฉากกั้นห้องนะครับซึ่งต้องมองตัวนะครับว่าฉากกั้นห้องเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับตัวที่เราเลือกมาเนี่ยคือบางร้านเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็นรุ่นยูโรนะครับหรือว่าบางร้านเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าเป็นโพลิเมอร์นะครับซึ่งต้องมองตรงว่าผมดูรอบแรกเนี่ยผมดูครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสวยดีนะครับโดยลักษณะของตัวฉากกั้นห้องตัวนี้นะครับผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นแผ่นโพลิเมอร์แผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับที่เอาไว้ทำหลังคาอะไรต่างๆนะครับแล้วเอามาประยุกต์ใช้เป็นฉากกั้นห้องแบบนี้ซึ่งข้อดีนะครับหนึ่งเลยก็คือผมมองว่ามันค่อนข้างสวยงามนะครับลบภาพฉากกั้นห้องแบบเดิมๆไปได้เลยก็เดี๋ยวเราจะมาลองติดตั้งกันนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะซื้อมาติดเนี่ยผมก็ดูวิธีติดเนี่ยจากใน YouTube เนี่ยแหละครับแล้วมาลองติดตั้งเองดูว่าจะติดตั้งเองได้ไหมทีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตั้งพร้อมกันนะครับส่วนประกอบที่ทางร้านเนี่ยเขาจะให้เรามานะครับก็ประกอบด้วย1ครับเจ้าตัวคานนะครับอันนี้เนี่ยเอาไว้ห้อยด้านบนนะครับร่องที่เห็นเนี่ยก็คือไว้ร้อยกับเจ้าตัวล้อของชักกั้นที่จะอยู่ด้านบนนะครับคานเนี่ยก็คือจะเป็นน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เนี่ยตัวประกบนะครับประกบแม่เหล็กนะครับตัวประกบแม่เหล็กนะครับสำหรับติดด้านข้างประตูนะครับเวลาที่เราลากประตูมาประกบเนี่ยก็คือมันจะติดกับเจ้าตัวแม่เหล็กตัวนี้ครับอันนี้ก็คือติดไว้ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเจ้าตัวฉากกั้นนะครับมาถึงทางด้านขวานะครับตัวสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวแง่งแบบนี้นะครับก็คือในชุดเนี่ยเขาจะมีเจ้าตัวพุกยึดมาให้แบบนี้นะครับคือเจ้าตัวเนี้ยไปยึดกับข้างผนังนะครับแล้วก็เวลาที่เราประกอบเนี่ยก็คือเราจะดันเจ้าตัวฉากเนี่ยเข้าไปนะครับกับเจ้าตัวพุกยึดตัวนี้ให้มันลงล็อกนะครับมันก็จะเป็นการยึดจากด้านข้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นการยึดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยึดนะครับมันก็เลยเลื่อนตำแหน่งได้แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับฉากกั้นที่เราใช้มาเนี่ยก็คือเขาเป็นแบบโพลิเมอร์นะครับก็คือผมมองว่าเนี่ยวัตเทียลมันน่าจะเป็นเหมือนแบบแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับสีใสนะครับลักษณะประมาณนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าเขามันเป็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าลักษณะเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันสำหรับสิ่งแรกที่ผมจะทำนะครับก็คือว่าผมจะเจาะเจ้าตัวคานนี้ก่อนนะครับผมเพื่อมาร์กตำแหน่งบนฝ้านะครับอ่ะโดยเราก็จะใช้สกรูเจาะเหล็กนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมก็จะใช้ตัวพุกปีกผีเสื้อนะครับเนื่องจากว่าเราจะยึดกับบนฝ้านะครับซึ่งฝ้าเนี่ยเป็นผนังกวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้กับพุกปีกผีเสื้อนะครับส่วนน็อตนะครับผมจะใช้น็อตเบอร์1นิ้วครึ่งนะครับผมนะเพราะว่าความยาวของเขาเนี่ยมันจะยาวถึงก้นพอดีนะครับก็ทำให้เวลาเราไขเนี่ยมันสามารถที่จะดึงเจ้าตัวปีกของเนี่ยลงมาได้นะครับมันจะได้ยึดกับเจ้าตัวโครงผนังของเรานะครับหรือว่าจะใช้เป็น2นิ้วเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆเราก็จะได้รูประมาณนี้นะครับคือการเจาะรูเนี่ยขึ้นกับขนาดของโพลิเมอร์ของเพื่อนๆนะครับผมอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เลยนะครับโดยประมาณถ้าฉากกั้นเนี่ยมันมีความยาวมากนะครับผมก็อาจจะต้องใช้พุกเนี่ยเยอะหน่อยนะครับผมแต่ว่าเนี่ยผมก็อันนี้เนี่ยกว้างประมาณ150เซนนะครับผมก็ใช้ประมาณ5ตัวนะครับโดยประมาณนะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความยาวของแต่ละคนนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมจะมากำหนดตำแหน่งในการติดนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับผมจะใช้ตัวเลเซอร์ระดับของผมนะครับอันนี้ผมก็จะติดเนี่ยกึ่งกลางเสานะครับพอดีตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยผมมีกลางเสาอยู่นะครับก็ใช้เป็นกึ่งกลางเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็คานข้างบนเนี่ยก็จะติดแนวประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะยึดเจ้าตัวคานของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งของคานเรียบร้อยนะครับผมจะเอาคานเนี่ยที่เราเจาะรูแล้วนะครับมาใส่เข้ากับตัวลูกล้อของเจ้าตัวโพลิเมอร์
ของเจ้าตัวฉากกั้นนะครับเพื่อทำการติดตั้งต่อไปนะครับก็ใส่ให้ครบนะครับแล้วผมก็จะประคองเจ้าตัวฉากกั้นนะครับผมขึ้นไปแบบนี้ตอนนี้เนี่ยต้องมี2คนช่วยแล้วนะครับก็คือประคองฉากขึ้นไปนะครับแล้วก็ยิงสกรูเนี่ยตามตำแหน่งที่เรามาร์คเอาไว้นะครับกับคานด้านบนเมื่อเรายึดข้างบนเสร็จนะครับผมเราก็สามารถที่จะปล่อยเจ้าตัวฉากกั้นเนี่ยได้แล้วนะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยเราก็มาทำการเจาะยึดด้านข้างต่อครับนี่ก็คือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเอาไว้ยึดกับเจ้าตัวฉากนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเจาะเข้าไปตรงกำแพงหรือว่าผนังได้เลยนะครับตรงนี้ก็ยึดไปนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีมาให้ในชุดนะครับเราก็สามารถที่จะยึดไปได้เลยวิธีประกอบไกด์นะครับผมที่เป็นตัวล็อกตรงนี้เนี่ยก็คือแค่ดันเข้าไปนะครับดันเจ้าตัวครอบตัวเนี้ยนะครับตัวครอบตัวนี้นะครับให้เข้ากับคลิกล็อกแค่นั้นเองนะครับก็ใส่ตามตัวที่เขาส่งมาให้นะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับด้านที่เป็นสำหรับพับเก็บงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็นเจ้าตัวขอบนะครับที่มีแม่เหล็กนะครับแบบนี้อยู่ข้างในนะครับคือด้านนี้เนี่ยเขาก็จะมีแม่เหล็กเหมือนกันนะครับก็ยึดเข้าไปนะครับก็คือแนวเนี่ยมันก็จะตรงกับตัวรางของเรานะครับเวลาที่เราปิดปุ๊บมันก็จะล็อกเรียบร้อยแบบนี้นะครับนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นงานโพลิเมอร์นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แสงยังเห็นอยู่นะครับมันไม่มืดนะครับที่ผมชอบที่เป็นโพลิเมอร์ก็คือมันไม่มืดนะครับแล้วก็2ก็คือเจ้าตัวโพลิเมอร์ตัวนี้เนี่ยก็ข้อดีอย่างนึงก็คือมันสามารถที่จะได้ตั้งแต่ท็อปสุดนะครับยันล่างสุดเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นปกติยูโรทั่วไปที่เป็นเหมือนกระจกใสนะครับผมมันจะมีตัวขาวๆเนี่ยอยู่ข้างล่างกับข้างบนอีกนะครับซึ่งผมอยากได้แบบเป็นใสๆแบบนี้เลยนะครับมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ข้อดีอีกอย่างของรุ่นนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่เราติดเนี่ยมันดูเข้ากับเจ้าตัวบ้านยุคใหม่ของเรามากกว่านะครับคือเราไม่ชอบฉากกั้นที่ไปเป็นแบบเดิมนะครับผมรู้สึกว่ามันดูไม่ทันสมัยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนละกันนะผมมองว่าแบบนี้เนี่ยมันดูโปร่งนะครับหนึ่งก็คือเราได้แสงสว่างเนี่ยที่ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันกันทั้งแสงนะครับผมแล้วก็กันอย่างอื่นด้วยแต่อันนี้เนี่ยคือเราได้ความสว่างอยู่นะครับที่ผมชอบเนาะก็จะเห็นว่าติดไม่ยากนะครับสำหรับฉากกั้นห้องนะครับคือต้องบอกว่าฉากกั้นห้องในทุกๆรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรที่เขาขายเนี่ยวิธีการติดตั้งเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแล้วก็ลักษณะของอุปกรณ์ที่เขาจะใช้นะครับอาจจะแตกต่างกันสักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าไม่น่าเยอะนะครับทางที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะติดตั้งเองนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือวัดระยะนะครับผมจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างเนี่ยให้แม่นๆนะครับผมก็พยายามวัดทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมของบริเวณที่เราจะติดนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพื้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพื้นของคุณเนี่ยอาจจะมีสโลปบ้างเล็กน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยส่งแบบส่งขนาดไปให้ร้านเนี่ยคุณส่งด้านที่ส่งตัวเลขที่น้อยที่สุดไปนะครับผมก็โดยปกติเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาจะไปหักลบนะครับผมให้คุณเนี่ยอัตโนมัติอีก1เซนนะครับผมหรือว่าคุณก็ต้องลองคุยกับร้านให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะสั่งว่าตัวเลขที่เราวัดไปเนี่ยคุณจะต้องไปหักลบอะไรอีกหรือเปล่านะครับเพื่อให้งานของเราเนี่ยออกมาเนียบที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยแทนที่จะเอามากั้นห้องกั้นแอร์นะครับกลับกลายเป็นว่ารูใหญ่เบลอเลยด้านล่างนะครับแทบจะกั้นแอร์จริงๆไม่ได้นะครับผมก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ